My teacher room is Mrs. Vanida Huan Wong Goodbye โอเคนะวนไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะกล้าแสดงออกคุณครูก็ให้นะเอาละวันนี้เราให้นักเรียนได้นำเสนอพรีเซนต์แค่กี่คน2คนนะชั่วโมงอื่นก็คนอื่นก็เตรียมตัวนะคะห้องอื่นก็เหมือนกันนะคะลองแนะนำตัวแบบง่ายๆนะนักเรียนก็จะได้กล้าแสดงกล้าพูดนะคะวันนี้เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเราก็จะเรียนในเรื่องของ word fun นะ word fun ซึ่งที่จริงตัวเลขนะเรียนมาเยอะแยะแล้วนะเหมือนกับเป็นการทวนนะเหมือนกับเป็นการทวนนะคะเอาละค่ะ look at slide please cardinal numbers นะคำว่า number หมายถึงตัวเลขตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขนะ cardinal number หมายถึงจำนวนนับกนกวันบันทึกยังลูกบันทึกก่อนนะ please write the date on your notebook ก่อนทำงานเขียนวันที่ก่อนนะเขียนวันที่ก่อนโดยเฉพาะห้องหนึ่งนะคุณครูช่วยกำชับด้วยเรื่องวันที่แทบจะไม่มีใครเขียนวันที่ส่งงานเลยนะคะเพราะนั้นห้องหนึ่งนะขอความกรุณาเขียนวันที่ทุกคนท่านครูตรวจงานนะเดี๋ยวจะให้คัดหนึ่งหน้ากระดาษใครไม่มีวันที่นะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนวันที่สำคัญไหมสำคัญแสดงว่านักเรียนเตรียมมาพร้อมพร้อมเขียนวันที่ทุกวิชาเปล่าทุกวิชาเลยใช่ไหมกฤษดาเพราะนั้นเขียนวันที่ให้เรียบร้อย today is Wednesday วันอะไรเอ่ยวันพุธWEDNESDAY Wednesday the date วันที่อะไรเอ่ย the third นะเราไม่ใช้คำว่า the three ใช่ไหมครับพงศธรเราไม่ใช้ the three เราใช้คำว่า the third นะเป็น ordinal number นะคะนิชารีกับใครเสร็จหรือยัง and 2014 and please underline ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเลยนะไหนใครยังนับหนึ่งไม่เป็น one little two little three little Indians four little five little six little Indians seven little eight little nine little Indians oneten little Indians boy นะเพลงนี้เป็นเพลงป.1ไปแล้วใช่ป่ะแต่ครูก็ไม่สอนนะเพราะว่ามันเป็นเพลงง่ายๆนะพร้อมยังเอ่ยปนัยพร้อมยังลูกพร้อมแล้วนะไปละนะเป็นการทักทายนะมาแล้ว Nice to see you Nice to see you Nice to see you too I'm glad to meet youเดี๋ยวจะให้ไมค์ไปที่ประนายนะประนายจบเรื่องยังคะWhat day is today? ตอบ บันทึกก่อนเลย Numberหมายถึงจำนวนคือตัวเลขเองนัมเบอร์ NUMBER number จำนวนหรือตัวเลขสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดนะที่เราเรียนกันทุกวันนี้นะเราแบ่งออกเป็น2ชนิดนะ one cardinal number อย่างกูถามว่า how many students are there in this class มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในห้องนี้นักเรียนตอบว่าไงเอ่ย36 students นะแสดงว่านักเรียนต้องนับจำนวนเพื่อนใช่ไหมคะ
How many days are there in a week? จำนวนอะไรเอ่ยจำนวนอะไรคะ day one How many days are there in a week? Seven days ก็ต้องนับวันทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์นะเพราะนั้นอันนี้นะเราเรียกว่า cardinal number นะเป็นจำนวนที่เราต้องนับนะจำนวนนับนั่นเองnumber 2 ordinal number นะอันนี้เราจะเรียนในสัปดาห์หน้านะ ordinal number กับ cardinal number ordinal number นะครูถามนักเรียนและนักเรียนก็ตอบได้what is the day today วันที่เท่าไหร่นะจะเกี่ยวกับลำดับที่นะวันที่นะลำดับที่วันที่นั่งตัวตรงๆเดี๋ยวหลับบางคนนะนั่งจะหลับอยู่แล้วเดี๋ยวหลับให้ออกมาออกเอ็กซ์ไซส์ดีไหมเดี๋ยวกำพุวิ่งออกมาอีกนะกำลังจะหลับนะเสียงกำพุวิ่งมาเลยไม่รู้อะไรเลยcardinal number กับ ordinal numberAre you okay? หรือยัง Cardinal number คือตัวเลขที่ใช้บอกหรือนับจำนวนสิ่งต่างๆบันทึกไปก่อนพงศธรบันทึกเสร็จยังคะcardinal number คือตัวเลขที่ใช้บอกหรือนับจำนวนสิ่งต่างHow many apples in the tree? ให้นักเรียนนับลองดูสิ How many apples in the tree? ต้องนับสิคะ One apple ป่ะสมมติเป็น apple นะมีอยู่3ด้วยนี่อะไรเอ่ยใช้ apple ไหมดอกไม้มองเป็น apple ก็คือการนับนั่นเองนับจำนวนเสร็จหรือยังเอ่ยYeah.
ี๋ยวจะลองทวนดูซิว่านักเรียนเรียนมามากมายแล้วเกี่ยวกับตัวเลขเอ๊ะเราจะเรียงลำดับตัวเลขได้ไหมPlease rearrange the numbers ให้นักเรียนเรียงตัวเลขนะลองดูซิโดยไม่ต้องดูจากเพื่อนนะหาอะไรมาปิดไว้ด้วยนะทีไพชยนบอก very easy กายสิทธิ์บอก very easy โอเค read and write นะตอนนี้ต้องทำไมอ่านแล้วก็เขียนนะคะเรามาอ่านคุณครูชี้ตัวไหนให้นักเรียนอ่านได้ไหมทบทวน review 1 5 2 4 3 5 2 please write เขียนลงในสมุดเลยให้เรียงตัวเลขห้ามเปิดดูของเพื่อนกายสิทธิ์บอก very easy ง่ายมากดูนะพอละดาวันอาจจะง่ายกว่ากายสิทธิ์ก็ได้ไม่เปิดแล้วก็ไม่ชะโงกดูของเพื่อนลองทบทวนตัวเองนะเดี๋ยวเฉลยว่าใครลืมหมดแล้วนะตัวเลข1ถึงเขียนลงไปนักเรียนเขียนบรรทัดเลยนะเขียนเป็นบรรทัดเดียวนะ right นะสมมติ start อะไรคะ O N E อะไรว่าไป that นะบรรทัดเดียวกันลูกเนี่ยนะเขียนบรรทัดเดียว